พวกเราครับวันนี้เราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดกันนะครับไปเริ่มต้นที่หน้าอะไรก่อนเลย10 9 5มันมี16หน้าเนาะมาดูข้อที่96นะครับเขาบอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเมฆคืออากาศที่เคลื่อนตัวสูงขึ้นสูงจนอิ่มตัวด้วยไอน้ำและไอน้ำเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำถูกต้องแล้วละอองน้ำตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าฝนหมอกไม่จัดว่าเป็นเมฆก็ถูกเพราะเมฆมันจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่หมอกจะอยู่แค่ตอนไหนตอนเช้าหมอกเกิดจากความเย็นของพื้นผิวโลกถูกต้องครับมันจึงเกิดในเวลาตอนเช้าไอ้น้ำจากลมหายใจเมื่อปะทะกับความเย็นจะควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆที่มองเห็นเป็นควันสีขาวผิดยังไงมันผิดตรงไหนมันไม่ได้กลายเป็นละอองน้ำครับมันเป็นไอน้ำเฉยๆละอองน้ำเคยเอาน้ำอมใส่ปากแล้วพ่นออกไหมนั่นเขาเรียกละอองน้ำไอน้ำเคยเห็นเวลาต้มน้ำแล้วมันเดือดแล้วมันเป็นควันขาวๆขึ้นมาไหมใช่ข้อ97ใช่ครับข้อ97 97ตอบอะไร97ฝน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 ไอ้นี่ถูกแล้วเดี๋ยวนะข้อ2 3 3ใช่3 3 3ใช่มั้ยครับข้อ3 3 3อ้าวหมอกเป็นเมฆเขาบอกว่าหมอกอ่ะเป็นเมฆระดับต่ำชั้นต่ำเมฆคือเมฆระดับสูงนี่ทุกอย่างนะแล้วก็ลืมอ้าวสติตาทูมีอยู่ดีอ้าวเฮ้ยกูรู้จะได้ต่อมาข้อ97ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นครับฝนฝนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นลิควิดอันนี้เป็นโซลิดโซลิดแล้วก็โซลิดหิมะคือฝนที่ตกลงมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งก็คือโซลิดนะครับข้อใดมีขนาดใหญ่สุดเลยลูกเห็บถูกต้องลูกเห็บที่ใหญ่ที่สุดรู้ไหมลูกขนาดไหนสองกำปั้นตกใส่หัวทีนึงอะเอาอย่างประเทศไทยเนี่ยใหญ่สุดจะประมาณไข่ไก่แค่นี้หลังคาบ้านก็ทะลุแล้วถูกไหมตกหัวแตกต่อมาฝนละอองเกิดจากเมฆชนิดใดครับสเตตัสครับข้อ2เพราะว่าเป็นเมฆระดับต่ำนะครับหยาดน้ำฟ้าหรือว่า precipitation นะครับเป็นชื่อเรียกรวมของสิ่งใดบ้างของเหลวกับไปได้เกิดจากการของเหลวของแข็งก็ร้องเหลวฮะของเหลวหยาดน้ำฟ้ามีอะไรบ้างสรุปอะของแข็งและของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำต่อข้อหนึ่งหยาดดูนะคำว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยมันจะหมายถึงลิควิดบวกกับโซลิดเพราะฉะนั้นไอ้นี่ผิดแล้วก็ผิดที่มันเป็นแก๊สครับแก๊สไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าแก๊สกับไอน้ำไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าไอ้นี่ก็ผิดเนี่ยไออะไรนี่ก็ว่าไปเมฆกลุ่มใดที่ทำให้เกิดฝนพายุและลูกเห็บข้อเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งมีขนาดหนาแน่นแล้วก็มีสีเป็นไงสีดำชะมึนถูกไหมครับร้อยสองครับมีเมฆแผ่นบางสีขาวเป็นผืนน้ำแข็ง
ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างโปร่งแสงต่อแสงอาทิตย์คำว่าโปร่งแสงหมายความว่าพระอาทิตย์สามารถส่องทะลุผ่านลงมาได้นะครับบางครั้งหากเหแสงนะไม่เกิดดวงอาทิตย์ทรงกรดและดวงจันทร์ทรงกรดสีคล้ายลุ้งคือเมฆอะไรครับเซโรเซโรสเตตัสเก่งมากเมฆชนิดใดที่บางครั้งอาจถูกเรียกว่าหมอกครับสเตตัสนี่ข้อที่เริ่มซ้ำแล้วนะครับข้อใดที่แสดงความหมายของชื่อเมฆได้ถูกต้องนิมโบแปลว่าฝนและอันโตแปลว่าอะไรอ่ะอันโตคือใช้ไม่ได้อันโตคืออะไรฮะมาดเมาดนี่เหรอไม่3ตัวนี้ผิดถูกไหมแต่ละตัวเป็นอะไรบ้างคิมูระเป็นที่ต่อตัวเกาะตัวเป็นก้อนเป็นแนวตั้งตัวเป็นแนวตั้งเออคิมูระคือแนวตั้งอันโตเป็นกลางเป็นกลางและสเตตัสนะครับสเตตัสเป็นต่ำถูกต้องนี่จดไว้จดไว้เร็วหญิงตั้งใจเรียนทำทุกอย่างอยู่ไว้เรียนนะครับช่วยพี่มาล้างคนละโดนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง105ตอบข้อ4ถูกต้องผิดตรงไหนความเย็นครับ4ครับมีขนาดมีขนาดน่าไม่จะโม้อีกพี่ถามหน่อยพบได้ทั่วไปบริเวณใกล้ๆพื้นดินไหมไม่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 เอออันนี้ผิดนะครับเฮ้ยเบาๆหน่อยเกรงใจเพื่อนบ้างมีอยู่5คนเสียงดังกว่าคนที่เหลืออีกต่อมาข้อ106นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดลมนินตอบข้อไหนลมจะพัดจากผิดที่ร้อนไปเย็นหรือไม่ใช่ที่สูงไปต่ำอุณหภูมิสูงไปต่ำต่างหากถูกไหมอันนี้ความกดอากาศครับถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่อย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนอากาศร้อนเนี่ยจะลอยส่วนอากาศเย็นเนี่ยจะไหลเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นมันต้องไหลจะลมจะพัดจากที่เย็นไปร้อนถูกไหมเพราะร้อนมันลอยวิ่งขึ้นไปเย็นก็เลยเข้าแทนที่ต้องเป็นแบบนี้แทนนะครับแล้วข้อหนึ่งก็เลยผิดใช่สลับพี่ลืมวาดรูปเดี๋ยวผิดเลยวาดรูปไว้นะครับกันผิดนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลมบกและลมทะเลครับสองฮะทำไมสองข้อ3สิใช่หรอลมบกจะพัดจากอะไรจากทะเลทะเลฝั่งนะฝั่งทะเลฝั่งทะเลเกิดในเวลากลางวันแล้วผิดตรงไหนอ่ะเออทะเลเข้าสู่ฟ้าไม่เกิดตอนทะเลเข้าสู่ฟ้าลมบกกลางคืนทะเลเข้าสู่ฟ้าทะเลกลางวันทะเลกลางวันทะเลกลางวันดิบไปทะเลระบบลมบกเกิดตอนเวลากลางผิดกลางคืนข้อ108ครับความชื้นของอากาศคือปริมาณของสิ่งใดในอากาศไอน้ำเห็นคำว่าชื้นไหมชื้นก็เกี่ยวเลยที่เกี่ยวกับน้ำสิตรงนี้บรรยากาศข้อใดเอ่ยลืมให้ทำก่อนทำข้อ1ถึงข้อ5ก่อนนะครับ
มาดูเฉลยข้อ1 นะครับข้อใดไม่จัดเป็นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้แสงแดดครับแสงแดดมันห่อหุ้มโลกตรงไหนเออเนาะเห็นไหมเขาบอกว่าจากแผนภูมิต่อไปนี้อันนี้เป็นแผนภูมิวงกลมนะครับมี A B C D ให้ตอบคำถามข้อ2กับข้อ3เขาบอกว่าในแผนภูมิ B ควรเป็นอะไรครับออกซิเจนA เป็นอะไรA เป็นไนโตรเจนมาเขียนดีกว่าทุกคนเขียนด้วยนะระวังทำไม่ได้นะครับแสงแดด A เป็นไนโตรเจนมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 78% B เป็นออกซิเจนมี 20 หรือ 21% แล้วแต่หนังสือนะครับต่อมาแก๊สเฉื่อยเราเรียกอย่างว่าธาตุหมู่8แก๊สเฉื่อยคือธาตุหมู่8นะครับมีอยู่ 2% แล้วดีอ่ะคืออื่นๆอีก 0.1 ประมาณ 0.01% อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้น B ก็ควรจะเป็นอะไรครับออกซิเจนแก๊สเฉื่อยชนิดต่างๆที่รวมกันก็คือตอบตัว C เพราะถ้าจำ A B C D ตัวนี้ได้ก็ตอบได้หมดแล้วถูกไหมครับ C คือคาร์บอนไดออกไซด์ครับ C คือแก๊สเฉื่อยครับคาร์บอนไดออกไซด์คือตัว D คืออื่นๆรวมกันครับข้อ4องค์ประกอบของบรรยากาศในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่นครับละอองน้ำละอองน้ำถูกต้องที่เหลือมีชีวิตแต่ละอองน้ำมีชีวิตไหมไม่มีและข้อ5องค์ประกอบใดของบรรยากาศที่ช่วยทำให้แสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังโลกสว่างขึ้นฝุ่นละอองเพราะว่าช่วยสะท้อนแสงครับมาดูข้อ7กันต่อนะครับเขาบอกว่าในกลุ่มของแก๊สเฉื่อยแก๊สใดที่มีสัดส่วนในบรรยากาศมากที่สุดเลยอาร์กอนครับมีถึง 0.09% จากกี่เปอร์เซ็นต์2ในบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกแก๊สใดที่ไม่ควรมีมากหรือมีน้อยจนเกินไปเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อปริมาณไอ้การเปลี่ยนแปลงของหุ้มโลกครับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2ถ้าน้อยไปโลกจะหนาวถ้าเยอะไปโลกจะร้อนมันต้องมีแบบพอดีนะครับในบรรยากาศองค์ประกอบใดที่ช่วยให้เกิดการสันดาบหรือการเผาไหม้ช่วยนะออกซิเจนครับระยะที่แรงดึงดูดโลกสามารถดึงดูดให้แก๊สต่างๆห่อหุ้มโลกไว้เนี่ยจากผิวโลกเป็นระยะประมาณเท่าไหร่800ถึง 1,000 กิโลเมตรนี้ต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บนดอยถนนเนี้ยเรายังมีอากาศหายใจอยู่ถูกไหมชั้นบรรยากาศที่มนุษย์อาศัยอยู่เรียกว่าชั้นอะไรโทรโพสเฟียร์นะครับลักษณะสำคัญของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์คือข้อใดตอบข้อ2ใช้ในการคมนาคมได้นะครับการสะท้อนคลื่นวิทยุหลักไอโอโนสเฟียร์เพราะว่ามีอะไรประจุบวกและประจุลบที่เรียกรวมกันว่าไอออนไอสองตัวนี้แหละที่ช่วยในการสะท้อนคลื่นวิทยุนะครับที่ชั้นบรรยากาศที่อยู่ไกลจากผิวโลกที่สุดเราจะพบธาตุใดเอ่ยฮีเลียมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเบาที่สุดตัวนี้ติดไฟด้วยตัวนี้ที่ใส่ในบอลลูนนั้นทำให้บอลลูนลอยได้ใช่
เป็นแก๊สเฉื่อยด้วยนะครับมันคือแก๊สช้านั่นเองถูกต้องแล้วมันไม่ทำปฏิกิริยากับใครแต่ตัวมันเองอ่ะเบามากแต่มันสามารถจุดติดไฟแล้วระเบิดได้เคยเห็นลูกโป่งไหมเขาบอกว่าอย่าเอาไฟไปใกล้เพราะว่าถ้ามันโดนปุ๊บมันจะระเบิดตุ้มๆๆๆๆๆหมดเลยนะครับบรรยากาศชั้นใดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดครับตอบข้อเทอร์โมสเฟียร์นะครับอุณหภูมิสูงที่สุดเลยบรรยากาศชั้นใดที่มีความสำคัญในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตครับหรือว่า UV สตาร์โทรสเฟียร์นะครับเพราะว่ามีอะไรในการช่วยป้องกัน UV โอโซนจำสองแบบนะ O3 กับโอโซนเด้อมาดูข้อ16กันต่อเขาบอกว่าที่ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์นะครับอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงโดยเฉลี่ย 6.5 องศาเซลเซียสเขาบอกว่าหากวัดอุณหภูมิที่ผิวโลกได้35องศาเซลเซียสหากไปวัดที่ความสูงประมาณ4กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลอุณหภูมิจะเหลือเท่าไหร่ทำไม9 11ไม่ต้องเอา 6.5 คูณ4 5คูณ4ก็ไปคูณ16เดี๋ยวสิได้เท่าไหร่26แล้วเอา35ลบ26ได้เท่าไหร่ครับ9องศาเซลเซียสคืออย่างนี้ทุกๆ1กิโลเมตรอุณหภูมิจะลดลงเท่าไหร่ 6.5 องศาอันนั้น1องศานั้นมันคือ100โดยประมาณนะครับใช่มันเป็นเสียงไมค์พวกเราอ่ะเสียงดังพอดีมีนักเรียนที่เรียนกับพี่เนี่ยเขาทะเลาะกับคุณแม่แล้วเขาหนีลงรถตรงกลางสี่แยกเมย่าแล้วที่บ้านเขาตามไม่ได้แต่ว่าเด็กคนนี้เขาไลน์มาปรึกษาพี่ว่าต้องทำยังไงดีคือเขาอึดอัดที่ต้องทะเลาะกับแม่มาตลอดชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าใจเย็นๆให้โทรหาพ่อก่อนอะไรอย่างงี้เพิ่งเคลียร์ไปแล้วพี่ก็บอกว่าเงียบๆแล้วพวกเราก็คุยกันแบบน่ารักมากคืออย่างนี้นะเราลองคิดดูว่าเหมือนตะแกะเพื่อเราโทรมาเลิกกับแฟนถูกไหมเรายังวิ่งไปหาถูกไหมแล้วเนี่ยนักเรียนพี่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันทำไมเราไม่เห็นใจพี่บ้างเลยแล้วเราก็คุยกันเสียงดังแบบฝึกหัดก็ไม่ทำก็คือตอนนี้พ่อเขาไปรับแล้วแต่ว่ามันก็ต้องกลับบ้านไปเจอแม่อยู่ดีเนื้อออกไหมแต่ว่าพี่ก็กำลังให้คำปรึกษาเขาว่าคือด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยพี่ค่อนข้างสนิทพี่รู้จักกับทั้งพ่อแม่และลูกเขาเพราะว่าบ้านเนี้ยเขาเด็กม.6นี่ม.6แล้วนะแล้วทีเนี้ยแม่เขาเป็นคนที่ประเภทแบบว่าอาจจะเจออะไรไม่ค่อยดีในชีวิตมาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขามองอะไรเขาจะมองค่อนข้างโลกไปในค่อนข้างติดลบมันก็เลยทำให้เขากับแม่ทะเลาะกันบ่อยแต่แม่เขาก็ห่วงอะแหละแต่นึกออกไหมบางครั้งความเป็นห่วงอะถ้ามันพอดีอะมันจะใช้ในการดูแลลูกแต่ถ้ามันเกินความพอดีเมื่อไหร่อ่ะมันจะทำให้เด็กๆอึดอัดจริงไหมแล้วมันก็จะทำให้เราทะเลาะกับผู้ปกครองแต่การเลี้ยงลูกแบบบ้านพี่เนี่ยสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกหรือเอาง่ายๆดูเวลาพี่ดูแลน้องพี่แต่ละคนพี่ไม่ได้บอกว่าน้องพี่ดูแลดีจนน้องพี่ประสบความสำเร็จทุกคนแต่ทุกคนเอาตัวรอดหมดอย่างจอยอย่างเงี้ยพี่จะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าคอยป้อนน้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พี่จะเป็นคนที่แบบว่าอยากรู้อะไรให้ถามต้องการปรึกษาอะไรให้ปรึกษาพี่จะแนะนำให้หมดแต่ถ้าถามว่าพี่จะทำให้เลยไหมไม่ทำยกเว้นทำแล้วทำไม่ทันอันนั้นพี่จะไปช่วยแต่ไม่ใช่ว่ามาถึงโยนบอกว่าพี่จิ๊บทำให้หน่อยเพราะพรุ่งนี้ต้องส่งพี่จะไม่เลี้ยงลูกแบบนั้นเพราะว่าโตขึ้นมาสมมติวันหนึ่งถ้าพี่ตายไปเขาจะดูแลตัวเองยังไงถูกไหมพวกเราก็เหมือนกันนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยสังเกตไหมถ้าไม่จำเป็นจริงๆพี่จะไม่ดุพวกเราเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องคิดได้ก็คือเวลานี้คือเวลาเรียนเราต้องรู้มันต้องเรียน
แต่ถ้าเข้าใจแล้วจะคุยนิดหน่อยพี่เคยด่าไหมไม่ด่าแต่พี่อยากให้เรารู้ตัวเองว่าถึงเวลาเรียนนะต้องเรียนได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดได้เราจะเรียนเก่งเองเหมือนที่พี่เคยบอกว่าเด็กคนนึงที่มาหาพี่อ่ะตอนม.1 อ่ะเขาคือที่โลของชั้นน่ะแต่ตอนเนี้ยเขาคือคนที่สอบได้คนแรกของชั้นของรุ่นน่ะนึกออกมั้ยแล้วก็จบมาทำงานแบบได้งานทำตั้งแต่ก่อนจบอ่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่เคยตีเขาพี่ไม่เคยด่าเขาพี่แค่สอนเขาว่าถ้าเราไม่รู้จักว่าเวลานี้คืออะไรเราควรต้องทำตัวยังไงแล้วเมื่อโตขึ้นมาถึงเวลาที่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอย่างผู้ชายก็ต้องดูแลแฟนถูกไหมเราจะดูแลเขาได้ยังไงแล้วเราจะมีชีวิตดีได้ยังไงนึกออกปะเหมือนอย่างพี่ถึงเวลาสอนพี่ก็ต้องสอนถ้าสมมติพี่ขี้เกียจพี่ไม่สอนโดดสอนถามจริงพวกเราชอบไหมพี่ว่าพวกเราชอบแต่ถามว่าแล้วความรับผิดชอบของการเป็นครูอยู่ที่ไหนถูกไหมครับพี่บอกเลยว่าเรื่องเรียนอ่ะมันน่าเบื่อแต่มันโคตรสำคัญเพราะอะไรในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไม่มีความรู้เราทำอะไรไม่ได้เลยรู้ไหมแม้กระทั่งเด็กปั๊มน้ำมันยังรับอะไรมอเลยม .3 ตอนนี้เราจบไปเราทำงานอะไรไม่ได้นะล้างถ้วยล้างจานก็ทำไม่ได้เพราะถ้าตำรวจมาตรวจเราผิดกฎหมายเพราะอายุเราไม่ถึงต่อให้เราอายุ20แต่เราไม่จบม .3 ไปทำงานอะไรไม่ได้เลยครับยกเว้นเป็นคนสวนอยู่ในดอยอันนั้นน่ะได้ตำรวจเขาไม่ไปจับอยู่แล้วแต่ถ้าคุณคิดจะมีงานทำดีๆเงินเดือนดีๆคุณต้องเรียนให้สูงไว้ก่อนไม่อย่างนั้นคุณไม่มีเงินมาดูแลพ่อแม่แน่นอนวีรู้ไหมพ่อวีเงินเดือนเท่าไหร่5ล้านพี่รู้เท่าไหร่เอาพี่รู้สิเพราะว่าพี่เคยเป็นลูกน้องพ่อเขาอะรู้ไหมพ่อวีเนี่ยเอ้ยพ่อวีเก่งมากนะครับเมื่อก็วีไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนที่พี่ทำงานกับพ่อวียังไม่เกิดเลยพ่อวีทำงานอะไรเป็นหัวหน้าแผนกเนาะอยู่ที่บริษัทฮาน่าใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่ที่ฮาน่าใช่ไหมครั้งคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับพ่อกับแม่เขาอ่ะพี่เคยทำงานด้วยทั้งคู่เลยแล้วก็ทำงานโดยเฉพาะคุณพ่อทำงานเก่งมากเพราะเขาอยู่แผนก IE อ้าวแล้วดูพี่ถามหน่อยสังเกตเวลาวีเรียนหนังสือไหมวีไม่ใช่ไม่เคยไม่โดนพี่เรียกชื่อนะมันก็เล่นแต่มันเล่นตอนไหนมันทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่เหรออ๋อแล้วมันเรียนเก่งไหมล่ะเก่งเออเก่แต่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่พี่วีเขาทำตัวแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยแต่พ่อเขาเก่งมากนะฮาน่าคนฮะพ่อชื่ออะไรครับเกิน 100k เนาะวีเนาะ 100k เงินพ่อวีเป็นแสนไม่ใช่ต่อวันแสนขึ้นต่อเดือนครับ100กิโลเมตรเดือนร้อยแสนบาทครับผมปีนึงก็ล้านแล้วล้านสองแล้วนี่ยังไม่รวมโบนัสอีกเนาะวีเนาะไม่งั้นวีจะได้อยู่โรงเรียนดีๆอย่างนี้ไงค่าเทอมแล้วเท่าไหร่เกือบ 30,000 28,000เดี๋ยวคำถาม18,000เนี่ยค่าเรียนกิจกรรมอีกอะค่าเทอมเราค่ากินเราแต่ละวันอีกล่ะไปเที่ยวห้างอีกล่ะไปดูหนังล่ะซื้ออีปัญญาอ่อนมาติดเล็บอีกเหรอนี่ยังไม่นับว่าจะต้องส่งลูกไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนพิเศษเดือนเป็นล้านลาออกจากการเป็นคนนะครับอย่างนั้นนะมาดูข้อ17อุณหภูมิที่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์นะครับตั้งแต่ความสูงจากผิวโลก35กิโลเมตรขึ้นไปจะเพิ่มตามความสูงกิโลเมตรละกี่องศาครับ 0.5 องศาหมายความว่าเช่นดูก่อนตรงนี้นะอันนี้คือ35กิโลเมตรละเมื่อพอกิโลเมตรที่36สมมุติว่าตรงนี้มีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสกิโลเมตร36ก็จะเป็นเท่าไหร่ 20.5 37ก็จะเป็น 21.0 อย่างเงี้ยทุกๆ1กิโลเมตรก็จะเพิ่มทุกๆ1กิโลเมตรก็จะเพิ่ม 0.5 องศานะครับการจำแนกชั้นบรรยากาศตามส่วนประกอบของแก๊สย้ำนะตามแก๊สนะ
การจำแนกตามชั้นบรรยากาศเอาใหม่การจำแนกชั้นบรรยากาศแบ่งเป็น2อย่างคือความสูงกับแก๊สข้อนี้เขาต้องการแก๊สจะแบ่งเป็น4ชั้นมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมนี่ข้อ3โอโซโนสเฟียร์โทรโฟสเฟียร์ไอโอโนสเฟียร์แล้วก็เอ็กโซสเฟียร์ถูกไหมไล่จากพื้นไปยังขอบบรรยากาศเลยนะครับเด็กๆใครยังท่องเมฆไม่ได้มีไหมผมสอบผ่านแล้วครับดีมากยังไงกลับไปใครยังท่องไม่ได้ไปท่องด้วยนะเพราะว่าปลายภาคออกรอบนึงนะครับแล้วชั้นบรรยากาศท่องได้หรือยังได้แล้วท่องได้แล้วใช่มั้ยเยี่ยมนะครับพี่อยากเห็นห้องเราสอบผ่านทุกคนน่ะมันจะโคตรเท่เลยนะครับโอ้โหล้มละลายเลยฮะเท่เป็นแบบเพนท์อะไรนะครับอ้าวชั้นบรรยากาศใดที่มีจำนวนประจุอิเล็กตรอนอยู่จำนวนมากไอโอโนสเฟียร์นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแก๊สโอโซนโอโซนคือมีโอกี่ตัวนะเราพี่ถามก่อนโอโซนเนี่ยเราสามารถหายใจเข้าไปได้มั้ยไม่ได้โอโซนเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่ารถเก่าแล้วเอาไปล้างแล้วไปอบโอโซนในระบบแอร์คืออย่างนี้ครับพี่ต้องบอกก่อนปกติเนี่ยรถใครก็ตามที่เอาอาหารขึ้นไปกินบนรถมันจะมีกลิ่นอาหารติดอยู่ในรถกลิ่นตัวนั้นเกิดจากแบคทีเรียในอาหารเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตามช่องแอร์ทำให้มีเชื้อราการที่เอารถไปอบโอโซนหมายความว่าโอโซนเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่ไวรัสยันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพออบปุ๊บเนี่ยโอโซนจะไปทำให้สิ่งมีชีวิตพวกนี้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตหมดกลายเป็นเศษฝุ่นแล้วเขาก็จะเป่าแล้วก็ดูดออกมาหมดเลยทำให้รถไม่มีกลิ่นโดยปกติแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาจะไม่กินอาหารกันบนรถเพราะว่าบางคนไม่มีเวลาไปอบโอโซนหรือไม่มีเงินไปอบเพราะอบครั้งนึงอ่ะ 2-5,000 แล้วแต่ร้านแล้วแต่ขนาดรถเล็กใหญ่ทีเนี่ยแล้วคิดดูแบบเงิน 2-3,000 เงี้ยแกแค่ไม่เอาอาหารขึ้นไปกินบนรถถูกไหมไม่งั้นอ่ะเราก็ต้องหายใจเอาพวกอะไรเชื้อราแบคทีเรียแล้วเราก็จะป่วยบ่อยนะครับข้อ20ตอบอะไรเอ่ยไม่ถูกนะตอบข้อ4โอโซนพบมากที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์มันต้องเจอในชั้นไหนสตาโตสเฟียร์อันนี้กาไว้นะครับบรรยากาศชั้นใดที่มีจำนวนไอ้น้ำมากที่สุดเลยก็คือทำไมอ่ะโทรโฟสเฟียร์สิครับเป็นชั้นที่มีเมฆหมอกแล้วก็ไอ้น้ำถูกไหมสตาโตสเฟียร์มีอะไรมีโอโซนเพิ่งเรียนไปการจัดชั้นบรรยากาศโดยใช้ความเกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยามี5ชั้นชั้นโทรโฟสเฟียร์เป็นชั้นที่มีการแบ่งอย่างไรแบ่งไอ้น้ำกับไอออนตอบข้อ2อ่ะเด็กๆทุกคนนับคะแนนให้พี่นะครับมันเป็น22บวกข้างหลังอีกกี่คะแนนเอ่ยโอเควันนี้เลิกครับ